าวนาพาเลาะชาแนลนะคะเดี๋ยววันนี้แอดจะพามาทำกับข้าวนะคะนะทำกับข้าวกินเองบ้างนะคะอันนี้เดี๋ยวแอดจะมาทำแกงแคกบนะคะอันนี้เป็นกบที่ไม่ต้องลอกหนังนะคะสูตรนี้ไม่ต้องลอกหนังนะคะนี่เป็นเครื่องในนะคะอันนี้เป็นขาเรียกว่าขาปุ่มนะคะกบนะคะสำหรับน้ำพริกแกงก็เป็นน้ำพริกแกงเผ็ดเราเนี่ยแหละค่ะไม่ได้ตำไม่ได้โขลกเองนะคะเป็นน้ำพริกแกงเผ็ดนะคะนะวันนี้เราจะมาแกงแคกบนะคะแล้วก็สิ่งที่จะใส่วันนี้ก็คือดอกนางแลนะคะหรือดอกแอ่งแล้วนะคะดอกนางแลหรือดอกแอ่งแล้วนะคะทางเหนือบอกดอกแอ่งแล้วนะคะทางใต้หรือทางอีสานบอกดอกนางแลนะคะซึ่งจะเกิดจะออกในช่วงฤดูหนาวนะคะนะช่วงนี้ดอกนางแลหรือดอกแอ่งแล้วก็ออกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาแกงกบใส่ดอกแอ่งแล้วนะคะมาแกงแคกบแล้วก็จะใส่ผักเยอะๆนะคะเป็นผักพื้นบ้านเรานะอันนี้ก็เป็นผักกาดบ้านนะคะผักกาดดำแล้วอันนี้ใครรู้จักบ้างคะลองดาวนะอันนี้เป็นถั่วแปบนะคะเป็นถั่วใหญ่ๆนะคะวันนี้เราจะมาแกงแคกบใส่ผักพื้นบ้านนะคะนะแกงแคกบโดยไม่ต้องลอกหนังนะคะสูตรนี้นะไม่ต้องลอกหนังเลยนะคะสิ่งสำคัญก็คือดอกแอ่งแล้วหรือดอกนางแลนะคะซึ่งปีหนึ่งเนี่ยจะออกครั้งเดียวนะคะแพงเท่าไหร่ก็ซื้อนะคะเนี่ยนะแพงเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ต้องกลัวนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกงแคกบกันนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราจะแกงกบกันนะคะอันนี้เอามันกบเนี่ยมันกบผัดลงไปก่อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันนิดนึงใส่น้ำมันนิดนึงเดี๋ยวเราก็จะใส่เดี๋ยวเราจะใส่ตอนนี้ที่แกงไปผัดให้หอมนะคะแกงกบตอนนี้ที่แกงไปผัดให้หอมก่อนนะคะแล้วก็ใส่กบลงไปใส่กบลงไปนะคะผัดกับน้ำพริกแกงให้หอมผัดให้หอมนะคะกบที่เห็นใหญ่ๆนี่ขากบนะเพื่อนๆนะผัดให้หอมก่อนพริกนี่พอก็ใส่ไปตอนนี้ใช้ไฟอ่อนนะคะไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะเราผัดให้หอมเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ำลงไปใส่น้ำลงไปนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราเติมน้ำลงไปแล้วนะคะเราเคี่ยวให้หอมแล้วก็เติมน้ำลงไปรอให้เดือดให้เดือดสักพักหนึ่งนะคะรอให้เดือดแล้วเราก็จะเอาผักใส่ลงไปนะคะอันนี้เป็นแกงแคกบสูตรบ้านๆนะคะแกงแคกบใส่ดอกแอ่งแล้วเริ่มเดือดแล้วนะเราจะเอาดอกแอ่งแล้วใส่ไปก่อนนะคะค่ะตอนนี้ใส่ดอกแอ่งแล้วแล้วนะคะใส่ดอกแอ่งแล้วแล้วเดี๋ยวก็จะใส่ผักตามลงไปนะคะนี่เราใส่ดอกแอ่งแล้วไปแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ผักตามลงไปนะคะแล้วก็จะปิดฝาไว้ค่ะต
ตอนนี้นะคะเราใส่ผักไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะปิดฝานะคะปิดฝาไว้แล้วก็ทิ้งให้เดือดสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราก็จะยกลงค่ะอันนี้เป็นแกงแครกบสูตรบ้านๆนะคะใส่ดอกแอ้งแล้วใส่ผักค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้แล้วนะคะหน้าตาของแกงแครกบนะคะแกงแครกบใส่ดอกแอ้งแล้วนะคะนะแกงแครกบหรือเรียกว่าแกงป่านะคะนะเรียกว่าแกงป่ากบแต่สูตรทางเหนือก็จะบอกว่าแกงแครกบสำหรับดอกแอ้งแล้วนี่ลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะคะจะมีรสขมหน่อยๆนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมากินข้าวกับแกงแครกบนะคะค่ะก็ขอฝากติดตามรับชมในช่องลูกชาวนาพาเลาะชาแนลด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะ